ก็ไปที่ถูกนะครับเมื่อวันที่1นะครับเดือนพฤศจิกายน2561นะครับไปคิมซุงหรือไปหวานนะครับตัวนี้ก็เจริญเติบโตได้ดีมากนะครับสวยงามวันนี้ก็ได้ตัดหน่อนะครับตัดหน่อบ้านนะครับเพราะว่าจะรุ่นร้ายเฉพาะลำต้นที่ไว้ที่คอประมาณ 4-5 ลำนะครับมาดูลำนี้นะครับยังไม่ได้ตกแต่งบริเวณข้างๆนะครับถนนต่างๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่างๆแล้วเดี๋ยวพอมาออกนะครับตัวนี้หน่อคือขึ้นไปไล่กันไปอีก2หน่อนะครับก็จะเว้นไว้นะครับผมก็จะเว้นไว้ประมาณ 4-5 ลำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาหน่อไปจำหน่ายนะครับตอนนี้เป็นไผ่พิมซุงนะครับปลูกไว้ในบริเวณสวนยางนะครับก็ปลูกไว้50ตานะครับ50ตาต่อครับก็เมื่อกี้ตัดหน่อไปนะครับว่าตอนนี้เป็นวายประมาณนี้นะครับเป็นวายประมาณ 4-5 ลำนะครับลำไหนไม่สวยก็ค่อยตัดออกนะครับตัดออกทิ้งออกไปแล้วเราก็ดูแลลำใหม่นะครับเป็นวายประมาณ 4-5 ลำนะครับนะครับตัดแขนงกลางๆออกนะครับมันจะได้ดูไม่รกนะครับมาติดกะด้วยครับเวลาเราเดินทำงานนี่จะได้สะดวกสบายนะครับนะครับลองมาดูกันอันนี้เป็นไผ่กินซุงนะครับหรือเขาเรียกกันว่าไผ่ลืมแล้งนะครับหรือไผ่หวานนะครับมีหลายชื่อครับอันนี้ก็จะเว้นหน่อไว้นะครับเพื่อให้เต็มลำต้นขึ้นมาเพิ่มนะครับต้นเล็กๆเดี๋ยวประมาณนี้ก็เราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับไปปักเป็นเสานะครับทำเป็นเสาถึงท่าทายนะครับพอเรามีไม้ไผ่อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะครับก็ใช้ประโยชน์จากในสวนได้เลยนะครับก็รอตกแต่งหญ้านะครับบริเวณร่องปลูกยางนิดหน่อยนะครับครับที่ปล่อยไว้ก็ให้มันเกิดความชุ่มชื้นไว้ในช่วงหน้าแล้งนะครับตัวนี้ฝนตกก็เดี๋ยวจะเข้าไปจัดการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไว้ไปชมกันหน่อนะครับหน่อที่เก็บไปแล้ววันนี้นะครับจำหน่ายไปนะครับวันนี้ลูกหน่อนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับผมคือหน่อนะครับวันนี้ที่ตัดไปนะครับได้ทั้งหมดลูกหน่อนะครับก็เป็นไม้ไผ่คิมซุงหรือไม้ไผ่หวานนะครับก็เดี๋ยวจะไปปอกให้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับท่านที่ติดตามนะครับ KP Record หรือสวนไผ่ครูพัฒน์นะครับสวนไผ่ครูพัฒน์ก็ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปลือนะครับหมู่ที่7ตำบลเขากอกอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับใครสนใจที่ครับก้าวมาชมมาเรียนรู้นะครับเพื่อจะไปขยายพันธุ์กันต่อนะครับก็ยินดีนะครับมีสายพันธุ์ไผ่หลายชนิดนะครับที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยการจำการตอนนะครับก็มาดูมาศึกษากันได้นะครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ